้งรางวัลน้ำจับจนสาวขโมยสุราวิดีโอที่บันทึกภาพหัวขโมยที่แอบเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ในถุงและเสื้อผ้าฉบับเนี้ยถูกชมแล้วกว่า18ล้านครั้งตั้งแต่โพสต์ไปที่ Facebook เมื่อวันพุธผู้คนต่างก็อึ้งกับความกล้าของสาวรายนี้โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ร้านขายสุราทริฟตี้ในเมืองชริฟพอร์ตรัฐลุยเซียนาเมื่อดาวร่วงดาวดังของวิดีโอขโมยสุราไปได้ตั้ง9ขวดPrime Stopper ได้เสนอรางวัลนำจับให้กับผู้ที่มีเบาะแสเราสงสัยจังว่าหากคุณนึกอยากจะไปขโมยของไม่ได้แนะนำนะคุณก็น่าจะพยายามหลบๆซ่อนๆให้รอบคอบกว่านี้หน่อยว่าไหมแต่โจรสาวรายเนี้ยกลับไม่สนใจว่าใครจะมองและแม้พยานคนนี้จะเห็นจะๆว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็ยังไม่แคร์รายงานบางฉบับกล่าวว่าเธอได้จ่ายค่าสุรา1ขวดก่อนที่จะออกจากร้านแต่สำหรับเราแล้วดูเหมือนว่าเธอจะเปลี่ยนใจแล้วก็เอาขวดวางไว้บนเคาน์เตอร์ก่อนที่เธอจะจากไปพร้อมกับสุราอีกหลายขวดที่อยู่ในถุงโดยเธอคงจะหวังว่าขอให้ไม่มีใครได้ยินเสียงกริ๊งกริ๊งของขวดกระแทกกันวิดีโอแสดงให้เห็นว่าเธอคิดว่าเธอรอดการปล้นระดับชาติมาได้แต่ไม่ว่าจะยังไงตอนนี้Crime Stopper ได้เสนอรางวัลนำจับราว 10,000 บาท